เสียงมีพี่โบธารานะครับพี่โบธาราที่ไปเดินสายโปรโมทด้วยกันมานะฮะเข้ามาในไลฟ์นะฮะเลือกสะพายได้ยังโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยสวัสดีทุกคนนะครับทำหน้างุ้ยเหรอมันไม่ได้มันเป็นฟิลลิ่งนะก็อยากจะมาขอบคุณนะครับไลฟ์ขอบคุณทุกคนมากก็แบบรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีแบบคนคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยซัพพอร์ตละครพวกเราซัพพอร์ตแบบทุกนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าผู้ใหญ่ในช่องเขาก็ชมมาว่าแบบทิมตาน่ารักมากนะครับผม Thank you international international fans for keep supporting me okay thank you for your share your like your supporting okay ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เหมือนรู้สึกมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกหายเหนื่อยนะไหนใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องที่เราแบบกังวลตั้งแต่แรกตั้งแต่อ่านบทแรกๆแล้วก็มันมีหลายอารมณ์มากอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกมาที่ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเล่นละครเต็มตัวช่อง3แบบว่าครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับคือรู้สึกว่าแบบกดดันตอนแรก
คือรู้สึกเหมือนแบบซีนที่ต้องใช้อารมณ์มากๆอะไรเงี้ยก็แอบยากเหมือนกันนะฮะแบบเหมือนมันต้องแบบโหเกินแบบเลเวลที่เราเคยทำมาเคยอะไรมาอะไรเงี้ยโหพี่ปิงปองเมาส์หน่อยพี่ปิงปองตลกมากเป็นคนที่แบบเอเนอร์จี้เยอะมากๆอ่ะภูมิใจในตัวเราเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันนะครับผมน้อนชัยซีนที่ทำหน้างุยนี่คือแบบเรียนแบบบ้านอะไรเนี่ยอันนี้จริงนะบอกว่าอันนี้ส่วนตัวชอบซีนนั้นเหมือนกันนะรู้สึกแบบมันให้แง่คิดดีเนาะซีนปิงปองอะไรอย่างเงี้ยขอตอนจบไม่ใช่ตัวเองมุ้ยได้น่ารักมากอ๋อ I just wanna say that this is the hard one of my life for this cinema because that's many thing that I thought that I cannot do it that's why I just come to say thank you all of you guys to keep supporting me ติดละครหนักมากนะครับยังไงก็ฝากเชียร์นะครับพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนนะครับนะฮะก็ฝากเชียร์ละครของพวกเรานะครับต่อไปนะฮะOkay, I can speak English, but I didn't speak for too long, so it's a little bit hard for me. ชอบตอนก่อนนั่งกันเอ๊ชอบยังไงครับชอบเพราะอะไรไหนเล่าให้ฟังสิชอบเพราะอะไรแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเป็นคนรวยนะฮะเป็นเรื่องแรกที่เล่นเป็นคนรวยนะนานๆทีจะใช้คุ้มหน่อยบอกว่าวันนี้นะฮะซีนแบกน้ำแข็งอ่ะรู้สึกแบบอินมากเลยอ่ะซีนยกน้ำแข็งอ่ะคือชีวิตจริงคือใช่เลยอ่ะชีวิตจริงคือเราแบบแบกน้ำแข็งอ่ะทุกวันนี้กลับไปยังแบกอยู่เลยอ่ะเออหล่อและรวยมากนั่นแน่
แล้วแบบว่าคือบทเนี้ยมันค่อนข้างยากตรงที่มันมีปมทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนแบบเหมือนแบกความคาดหวังแล้วก็ซึ่งเอ้ยเหมือนก็ต้องทำกันบ้านอะไรเงี้ยพี่ดูลพี่อะไรพุ่มกลับเขาก็แบบพยายามจะสื่อว่าเฮ้ยในยุคนั้นเนี่ยมันประมาณมันเหมือนแบบค่านิยมเขาประมาณนี้นะคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากJust cut today. พี่เจน cut. Miss you too. จริงวันนี้ไม่มีอะไรนะครับแอบมาดึกด้วยเกรงใจทุกคนอยู่นะนอนดึกหรือเปล่าแต่ก็อยากจะมาขอบคุณนะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยววันอื่นไม่ว่าไงAre you sleepy a little bit? ทำไมนอนดึกก็พี่เวลาตอนก็จริงเดี๋ยวรอบต่อไปจะมาเร็วกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้มาเหมือนอยากจะมาขอบคุณไงละครจบพอดีเรากำลังอินไงเราอยากจะมาระบายไงอยากจะมาชวนคุยเราดูอยู่คนเดียวดึกแค่ไหนก็รอจริงหรือเปล่าไม่เมินจ้าเพิ่งไม่เมินเข้าคิวเป็นเมียดูแล้วแอบสงสารตัวเองเหมือนกันนะพาติติไอ้กันนะครับไอ้กันกันตะพลนะจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหลายอย่างนะก็คือเคยไปเดินแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคครั้งหนึ่งของทูบแกลเลอรี่เอ้ยของอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็
ช่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีคุณตีจารุจิด้วยนะฮะกันตะพลธนพลLet's do some game with us. มีพี่พิธีกรที่ต่างประเทศคนหนึ่งนะเขาเคยที่เคยร่วมงานกันเขาแท็กมาอะไรเงี้ยต่างประเทศเขาก็ดูด้วยนะคุณนายครับผมใครนอนแล้วฝันดีนะครับทำไมรู้สึกมีเพื่อนเราเข้ามาเยอะจังเลยวันนี้บังเอิญเจอจะไปตัดผมพอดีโทรไปหาพี่เจนไม่รับโทรเข้าที่ร้านไงบอกพี่ตีติดบอกว่าพี่เจนติดลูกค้าอยู่เราเอ้าลูกค้าไปถึงอ่ะไปแล้วครับผมไปนอนกันเถอะทุกคนคุณนายครับผมมาเมาส์มอยแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาเร็วกว่านี้ฮะจะได้ไลฟ์กันนานหน่อยเนาะนี่กี่นาทีแล้วอะตอนนี้กี่นาทีละวันอ่านวันอ่านไปแล้ว Thank you everyone Good night เจอกันเราเจอกันครับผมไปแล้วส่งเข้านอนนะ